โอเควันนี้ครับผมช่างเบิร์ดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวกับรถดำนา8แถวยี่ห้ออีเซกินะครับผมอีเซกิ8แถวตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมนะสีแดงมาดูไปดูก่อนเปิดฝาหน้าครับก็จะเป็นเรื่องดูสเปคเอ้าแบตเตอรี่อยู่ข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวราคาจะบอกให้ตอนท้ายนะติดตามตอนท้ายแล้วกันเนาะเป็นเครื่องวางกลางนะ15แรงม้าโอเคเป็นเครื่องวางกลาง15แรงม้าเป็นซินนะครับผมขับเคลื่อน6ล้อนะครับผมนะถ้ามีระบบให้อยู่2ระบบก็คือระบบใส่ปุ๋ยนี่คือใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยทุกช่องนะครับผมแล้วก็มีพัดลมนะครับมีพัดลมแล้วก็หัวดำ8หัวนะครับ8แถวนะครับผมฟังฟังอย่าเพิ่งถามผมจำไม่ได้นะฮะรับก่อนนะ50 2เมตรนะครับฐานยาว2เมตรนะครับผมกว้าง2เมตรนะหัวดำพร้อมใช้งานสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้8แถวนะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวนี้สามารถพับได้นะพับตัวนี้ขึ้นมาได้พับถาดขึ้นมาได้นะครับพับให้วางก็เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะครับถอยมุมตรงนี้ครับพับถาดได้ปุ๊บในนี้หรือสไลด์ได้มีสไลด์มาได้ครับอยากอะไรไม่ได้อ่ะคืออะไรวะอ๋อถูกกล้องฝั่งนู้นอะไรออกมาได้แล้วก็พับขึ้นไม่ได้นะครับเพื่อย่นพื้นที่ได้นะอันนี้เราใส่ยืดทั้งสองข้างนะครับเวลาเพื่อเราอยากจะดำแค่หกแถวเราดำแค่สี่แถวนะก็ถอดถาดออกได้ล็อกเข้าไปอย่างนี้นะเดี๋ยวดูระบบทำงานระบบไปดูข้างบนก็จะเป็นตัวนี้จะแตกต่างจากรถรุ่นอื่นนิดนึงคือว่าเดินหน้าถอยหลังมันจะอยู่มือขวานะครับเสียบสตาร์ทเหมือนเดิมนะตัวนี้สตาร์ทเครื่องง่ายมากไม่487ชั่วโมงแม่มันก็จะไม่ติดนะโอเคทีนี้ก็จะมีตัวหัวควบคุมตัวนี้ครับเดินหน้าถอยหลังครับดูเดินหน้านะเดินหน้าเดินหน้าดูเดินหน้าปึ๊บถอยหลังครับนี่นะแล้วก็จะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นี่โค้ดนะกดลงปึ๊บห่างก็จะลงนะครับเพิ่มกดด้วยนิโก้เพิ่มหางอันเดียวขึ้นจะมีเสียงติ๊งน้องมาด้วยนะครับตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมนะประมาณนี้เพื่อนครับแล้วมันสดลงได้นะครับผมล็อกนะครับแล้วเราก็กดดำนะครับผมเราก็จะดำนะครับเด็กมันขึ้นลงอ่ะถามไม่ดับหรอวะหมุนแล้วเมื่อกี้ที่หมุนแล้วอ่ะ
4 6 8เดี๋ยวสามารถหยุดได้สามารถเลือกได้นะเลือกที่จะหยุดได้คือเราจะหยุดเราก็กดหยุดนะหยุดเริ่มหยุดได้นะหยุดอันนี้นะครับแล้วก็หยุดปุ๊บนะสามารถหยุดตามเกียร์2และ4ได้แล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับเลือกได้ตอนนี้คือสามารถเลือกต้องแถวที่เลือกดักได้แต่ระยะห่างตั้งแต่37 50 60 70เซนนะครับว่าครับความห่างของดักกอนะความเร็วของกอจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะดักกอขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือทำงานของแฟนแถวเรื่องขนาดยูซูกินะครับผมครับโปรตีนขายกันอยู่ประมาณล้านกว่าบาทเราไม่ขายนะครับเราขายมาแสนต้นนะราคาประมาณ 130,000 บาทพร้อมจะส่งคืนเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องขุดเจาะบ๊ายบาย